กำลังท้ออยู่หรือเปล่าคะกำลังรู้สึกหมดพลังและอยากที่จะหยุดยั้งการทำเป้าหมายหรือเปล่าวันนี้นะคะใครที่กำลังรู้สึกท้อนะคะทุกครั้งที่เราลงมือทำเป้าหมายนะคะเรามีเป้าหมายแล้วและกำลังมุ่งมั่นทำอาจจะยังไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแต่รู้หรือเปล่าว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแค่มันต้องใช้ระยะเวลาค่ะและวันนี้นะคะใครที่กำลังท้อนะคะและรู้สึกว่าตัวเองนะคะไม่อยากที่จะลงมือทำแล้วนะคะครูซันนี่ทวีวรรณมีวัคซีนกันท้อค่ะใครที่กำลังรู้สึกหมดพลังนะคะจงใช้วัคซีนนี้เพื่อที่จะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังในการทำต่อเป้าหมายของคุณต่อไปนะคะนั่นก็คือการที่คุณโฟกัสไปถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการค่ะถึงแม้ณวันนี้นะคะผลลัพธ์ที่คุณต้องการมันยังไม่บังเกิดปรากฏหรืออาจจะปรากฏแล้วแต่ยังไม่เข้าเป้าตามที่คุณต้องการนะคะจงมุ่งมั่นทำมันต่อไปด้วยความรักความเชื่อมั่นความศรัทธาและความสุขความสนุกนะคะมันสามารถทำให้คุณถึงเป้าได้อย่างแน่นอนค่ะขอเพียงแค่ณวันนี้คุณฉีดวัคซีนนี้เข้าไปนะคะโฟกัสไปถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะคะและโฟกัสไปถึงสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นเท่านั้นค่ะเมื่อคุณคิดแบบนี้คุณโฟกัสไปถึงสิ่งนี้คุณจะมีแรงและมีพลังทำเป้าหมายของคุณต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ